อินดี้จัดครัวอยู่เหรอคะชื่อแต้มวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านใช่แล้วค่ะอินดี้เขาพาชุดครัวชุดใหญ่มาให้ชื่อแต้มเลยเนี่ยอินดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่พูดใช่จริงสวัสดีค่ะอ๋อมีของมาส่งเหรอคะมันไม่มีค่ะพวกเราไม่ได้ส่งเลยพวกเราไม่ได้สั่งอะไรมาเลยค่ะอาจจะโทรผิดก็ได้นะคะใช่ค่ะคนแปลเอ้ยคนอะไรต้องมาโทรหาเราด้วยใช่ไหมเชอร์แตมกิ้ง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 ว้ายว้ากิ้ง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 ว้ายคุณเขาล้างข้าวเลยค่ะล้างอ่องเลยข้าวกะเพราไข่ดาวสองกล่องค่ะได้ค่ะแล้วก็เอาข้าวขาดไม่ละนะอย่าไปกินนะกิ้ง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 ดื่มสองสามสี่อะไรนะคะเมื่อกี้นะคะสั่งข้าวกะเพราไข่ดาวสองกล่องขอสลัดด้วยที่หนึ่งนะคะแล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะเขาอยู่มีโทรเลยค่ะเดี๋ยวที่เราคนโทรหาเองไหมกริ๊ง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 สวัสดีค่ะขอไปเที่ยวชมที่ร้านหน่อยได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะครัวที่น้องอินเดียมาให้ชาแตมนะอินดี้มาบอกป้าหน่อยสิว่าตัวนี้เขามีไว้ทำอะไรอะค่ะลูกหนึ่งคือใช้ตั้งแต่เนี่ยตรงนี้อันนี้มันคืออะไรอะคะลูกเนี่ยขอซื้อไก่อันนึงนะคะขอซื้อไก่อันนึงแล้วก็ขอซื้อเป็นอะไรดีนะคะผักผลไม้ทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างก็เอามาให้จะได้เลยนะคะเดี๋ยวรอค่ะตรงนี้มีไว้กดน้ำแล้วตรงนี้ไว้ทำอะไรนะลูกใส่น้ำแข็งอันนี้คือช่องฟรีซใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณโอ้โหไอติมผักเป็นไอติมผักสารพัดป้าว่าอันนี้มันคือไมโครเวฟใช่ไหมใช่ไหมคะตัวนี้คืออะไรคะลูกรู้ไหมตัวนี้คืออะไรนี่ไมโครเวฟอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเตาอบชะตามอีนี่เลยลูกเครื่องซักผ้านี่ไงตัวนี้ก็มีบอกว่าจะซักแบบไหนนี่ชะตามซักผ้าได้นี่นะติดๆซักผ้าแล้วก็ตรงนี้ก็คืออันนี้อะไรคะอันนี้ไปทำอะไรคะเวฟไม่เวฟหรอกตรงนี้เป็นอ่างล้างจานอันนี้มีอ่างล้างจานด้วยชะตามตั้งหม้ออะไรไว้เนี่ยหม้อไว้แกงจืดเหรอต้มจืดซุปใส่แครอทใส่ผักใส่สตรอเบอรี่ใส่บรอกโคลีใส่ทุกอย่างคุยกับแฟนเหรอคิดจะคุยกับเพื่อนอยู่ฉันมาคุยกับแม่ก่อนโนทำแกงจืดเอาผักต้องใส่ผักใช่ไหมหยิบผักมาใส่แกจะทำอะไรอ่ะแม่ได้ไปดูอุปกรณ์นี่ในครัวนี่มีอะไรสมมติวันนี้คือวันเกิดใครบางอย่างแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวให้เราต้องปิดไฟก่อนถึงเนี่ยใช่ดีเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาแท้เข้าไปนิดนึงก็ได้เอาพิซซ่าเหรอเดี๋ยวจะลองทำดูนะคะว่าทำได้ไหมเฮ้ยพิซซ่าเนื้อชีสI
นุกแล้วนะคะวิธีประกอบง่ายดายมากอยากรู้ว่ากว่าที่จะมาเป็นตู้ครัวชุดครัวสวยๆแบบนี้เป็นยังไงล่ะคะไปดูกันเลยชิ้นเหรอคะใส่แล้วเหรอมีคนทำพิซซ่าเยอะมากมากเลยเขาใส่วิธีการต่อนะคะง่ายมากตอนที่มานะคะมาเป็นกล่องแค่นี้เองนะอุปกรณ์ที่เขาให้มาทุกชิ้นอ่ะจะมีเบอร์ติดอยู่อันนี้เบอร์10เราก็เบอร์มาเรียงกันนะคะให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพอเราดูคู่มือปุ๊บแล้วก็หยิบมาปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จเลยนี่นะคะคู่มือหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วเอาอุปกรณ์ออกมาให้ครบแล้วเดี๋ยวก็ทำไปนะคะแป๊บเดียวเสร็จตอนนี้นะคะแม่อยู่กับคุณแม่น้องอินดี้นะคะชื่อว่าแม่ปั๊มนะคะน้องปั๊มวันนี้มีกี่แบบคะที่เอาเข้ามาทั้งหมดจริงๆมีถ้า4แบบแต่ว่าสีชุดนี้ค่ะมี2สีใช่ไหมคะสีขาวกับสีชมพูเนี่ยน่ารักมากค่ะน้องปั๊มอันนี้ที่พกมาด้วยคืออะไรคะเนี่ยจะไว้ใส่น็อตค่ะเวลาเราประกอบมันจะได้หยิบได้เร็วใช่ค่ะเพราะว่าเขามีทั้งน็อตมีน็อตหลายขนาดมีบานพับมีอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างอันนี้ไม่ได้อยู่ในกล่องที่ซื้อไปใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้ต้องซื้อเองก่อนเสริมหรือก่อนเสริมของเล่นอันนี้นะคะคุณแม่ปั๊มนะคะนำเข้ามาด้วยตัวเองเลยนะไม่ได้ตัวเองค่ะได้แบบเพราะว่าคุณแม่ไปเลือกแบบของโรงงานเลยว่าจะเอาแบบไหนเข้ามาขายบ้างไปกับน้องอินดี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพ่อด้วยแล้วก็ให้น้องอินดี้ช่วยเลือกเพราะว่าถูกใจเด็กต้องให้เด็กเลือกไงมีทำอะไรบ้างคะมออกรใบอนุญาตละคะมออกรเกี่ยวกับของเล่นคือมีทุกอย่างมีเรียบร้อยหมดนำเข้าภาษีอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างค่ะนำเข้าแบบถูกต้องเสียภาษีถูกต้องค่ะก็ขอมออกรก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้ามาได้มาผ่านมาตรฐานมออกรอินดี้ประกอบเองได้ไหมคะลูกแบบนี้ไม่ไปช่วยประกอบเหรอคะเป็นตู้ของอินดี้ไม่ใช่เหรอบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพจะได้เล่นเร็วๆไงครับนี่ไงเขาก็จะมีล็อกของเขาให้เลยนะเพื่อความแข็งแรงแม่ทำกันเองก็ได้ง่ายๆเห็นปะล่ะไม่ต้องถึงคุณพ่อเลยแป๊บเดียวก็มาเป็นโครงแบบนี้แล้วนะตรงนี้เป็นตู้เย็นจริงๆจะมีตู้เย็นอยู่แล้วนะเป็นตู้เย็นลังกระดาษที่แม่ทำให้เดี๋ยวเราจะย้ายมาใส่ตู้เย็นนี้แล้วเย้เสร็จแล้วค่ะชุดครัวของเราสวยงามอลังการมากเลยประกอบง่ายด้วยนะคะแป๊บเดียวเสร็จเลยนะถ้าใครสนใจชุดครัวแบบนี้หรือแบบอื่นเพราะว่าสั่งเข้ามาหลายแบบนะคะเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้ก็จะมี IG ก่อนนะคะเพราะเพิ่งเริ่มก็จะเป็น IG Moda Kiss นะคะ Moda Kiss ค่ะ Kiss เป็นตัวแซดนะคะก็ตอนนี้ก็เข้าไปดูตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็ในอนาคตมี Facebook มีอะไรก็เดี๋ยวไปเพิ่มใช่ค่ะเดี๋ยวไปเพิ่มตรงนั้นอีกทีนึง Moda Kiss นะคะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียด IG ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะใครสนใจก็ลองไปดูกันนะ